ษณาร้าน TNT Shop บริการเติมโลบักเลท6และยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้านมารุช็อปบริการเติมโลบักคลิปไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านด็อกบักช็อปบริการกิฟต์ไอเทมแมปต่างๆเช่นบ็อกฟู้ดอนิเมะไมเนียออสตาและยังรับเติมโลบักด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านโลบักช็อป TH บริการเติมโลบักเลท5และยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟู้ดอีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนฟาร์มเวลนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของพี่นะครับที่เอาไว้ฟาร์มนั่นเองนะครับผมอย่างแรกนะครับผมให้ทำการหาของนะครับ3สิ่งนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับตอนเปิดเกมมาเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งก็จะมีรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยอันนี้พี่คาบไปแล้วนะแล้วก็จะมีเกาะครับก็จะมีคัมภีร์ไฟตรงนี้นะตึ้มทั้ง3กล่องเนี่ยนะครับเราสามารถเก็บได้จากกล่องนั่นเองนะครับผมถ้าใครไม่รู้นะครับว่าเอ้ยพี่เราจะเก็บกล่องยังไงนะครับก็ให้ไปดูคลิปเก็บกล่องพี่นะครับก็แนะนำว่าให้เก็บทั้งหมดอ่ะ22กล่องนะครับเก็บไปเลยนะครับมันจะได้จบๆไปนะครับพอเราเก็บแล้วเนี่ยมันจะมี30เนี่ยที่เราได้ใช้จริงๆนะครับและเราจะมีอย่างอื่นอีกนะครับเราก็สามารถยัดเพิ่มเข้าไปได้นะครับตามสะดวกของน้องเลยนะครับชิ้นนึงพี่อยากให้น้องอยากใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับซึ่งพี่ก็ไม่ได้ใส่อะไรนะนะครับพอได้3ชิ้นนี้แล้วนะครับก็ให้ทำการนะครับมาฟาร์มเวลนะครับก็คือเวล1นะครับถึงเวล20นะครับผมเราจะทำการฟาร์มอยู่แถวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วพี่จะบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับนั่นก็คือการอัพสแตทนั่นเองนะครับทุกครั้งนะครับที่เวลเราขึ้น1เวลเนี่ยจะมีการอัพพอยต์5พอยต์นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถทำการนะครับลงเมจิกไปได้เลยนะครับช่วงแรกๆนะครับสมมติพี่ได้5พอยต์นะครับขึ้นมาเวล2แล้วก็อัพไปสัก4ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการตีนะครับแล้วเราสกิลนะครับปุ๊บเราจะเห็นนะครับว่ามานาเราเหลือ30เนาะพอเราเหลือ30แล้วเนี่ยให้ทำการอัพอีก1ทีครับจึ๊บมานาเราจะรีเซ็ตทันทีซึ่งวิธีการเนี้ยมันก็มีมานานแล้วล่ะสำหรับตั้งแต่เกมที่แล้วแหละก็คือเราตีปุ๊บนะครับเราสกิลทิ้งค่าไปตัวหนึ่งปุ๊บให้ทำการกลับมาอัพ1นะครับเพื่อเพิ่มมานาให้เต็มมานานะครับสำหรับการใช้สกิลเนี้ยมันใช้ทีละ70ให้เราอัพสกิลมานาของเราเนี่ยหรือสแตทมานาของเราเนี่ยให้ถึง140นะครับช่วงแรกๆนะก็คือให้สามารถตีได้2ทีนะครับหรือก็คือสกิลได้2ทีนั่นแหละก็คืออัพไปเรื่อยๆนะครับอัพเนี่ยไม่ต้องอัพรัวนะครับให้ทำการแบบเข้ามาปุ๊บตีครับแล้วก็อัพนะครับลืมบอกไปนะครับให้เราเอาใช้สายเมจนะครับเท่านั้นนะใช้สายเมจในการฟาร์มเท่านั้นนะครับคลิปนี้เราจะฟาร์มเมจนะครับตั้งแต่เวล1เลยนะครับมาถึงเปิดเกมให้วิ่งไปหาสายเมจด้วยนะครับวิธีการไปเอาสายเมจนะครับก็อยู่ตรงอุโมงค์นู้นเนาะแล้วเลี้ยวขวาไปนะครับผมซึ่งถ้าไม่รู้อีกนะครับก็สามารถไปดูคลิปที่เราพาไปหาขาได้นั่นเองนะครับพอเราหาได้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมาฟาร์มอย่างเงี้ยครับที่พี่ฟาร์มนะครับพี่ก็จะฟาร์มสลับเนี่ยปุ๊บโยนไปนะครับอัพเปิดสแตทหน้าสแตทเล่นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าสลามช่วงแรกเนี่ยตีไม่ตายครับเพราะเราเอาเกาะเข้ามาเนาะนะครับแล้วก็เอ้ยอ้าวไม่ทันลืมอัพอย่างเงี้ยพลาดก็หลบๆหน่อยนะกันนะครับแล้วก็เก็บตีไปนะครับพอเรามีสกิลนะครับเราก็ตีไปแรกๆนะครับให้ตีแต่สลามอย่างเดียวเท่านั้นเพราะหมาเนี่ยได้ EP 30เหมือนกันแต่ตีกว่าจะตายเนี่ยหลายทีครับผมสำหรับช่วงแรกๆเนาะเราก็เตียนโคตรนานเลยนะแต่เนี่ยพี่มันมีของแล้วอ่ะมันไปไกลแล้วมันก็เลยฆ่าง่ายนะครับพอเราฆ่าสลามไปสักพักนึงนะครับจนสามารถรู้สึกว่าตีเจ้าหมาไหวแล้วนะครับหรือก็คืออัพสกิลได้2ครั้งแล้วเราอยากรัวหมาแล้วนะครับก็การตีไปนะครับแล้วก็นัวหมาไปปึ๊บทำไมถึงให้นัวหมานะครับเพราะหมาเนี่ยต้องตีนะครับตีเพื่ออะไรครับเพื่อจะคาบรองเท้านั่นเองพอเราตีสลามไปสักพักนึงนะครับเราจะได้เจลนะครับผมก็คือสลามเจลเนาะใช่ป่าวะเนี่ยนะครับให้ทำการเอาไปคาบกับรองเท้าเรานะครับก็คือไปคาบตรงนู้นเนาะไปที่แท่นคาบนะครับพอไปคาบเนี่ยก็คือรองเท้าตรงเนี้ยอันเนี้ยยังไม่ได้อีโวเนาะยังไม่ได้อีโวยังไม่ได้คาบนะครับก็ให้ทำการกดคาบนะมันจะเป็นรองเท้าสลามเขียวนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้ปุ๊บพอเราได้ปุ๊บนะครับมันก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นครับเพราะว่าเรายังกระโดดสูงขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับช่วงแรกเนี่ยถ้าเป็นรองเท้าขยันเนี่ยมันจะแบบวิ่งช้าหน่อยนะครับไม่ใช่วิ่งช้ากระโดดต่ำหน่อยนะครับพอกระโดดต่ำเนี่ยเราจะแบบหลบจังหวะหาจังหวะในการหลบสกิลเนี่ยได้ค่อนข้างยากนะครับก็ฟาร์มตรงนี้ไปนะครับจนถึงเวล20นะครับผมอันนี้พี่ก็จะฟาร์มอย่างนี้ไปนะครับปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับอัพส
สกิลอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาเอามานา140แล้วนะครับก็สามารถ2สกิลนะครับก็เดินไปปึ๊บตีไปชึบแล้วก็ตีตัวนึงก็วิ่งหน่อยนะครับตีปึ๊บเสร็จแล้วอัพเมจิกครับตีปึ๊บตีปึ๊บอัพเมจิกครับอย่างเงี้ยคือเราจะเปิดหน้าสแตทแล้วฟาร์มแบบนี้นะครับเวล1ถึงเวล20เนี่ยถ้าเราใช้เทคนิคเนี้ยมันจะลดเวลาของเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราฟาร์มด้วยกายภาพเนี่ยตรงเนี้ยเผื่อๆครึ่งชั่วโมงนะครับคือถ้าเราฟาร์มด้วยสายดาบนะครับแล้วไม่ใช้เทคนิคอะไรเลยนะครับในการฟาร์มหนามากๆนะครับอันนี้พี่บอกไปเลยนะครับเพราะพี่เห็นเนี่ยบางคนน่ะกว่าจะเวล20กว่าจะอัพโอ้โหโคตรนานเลยพี่ก็งงเฮ้ยทำไมมันฟาร์มช้าจังวะพี่ก็ลืมไปว่าเออเขาน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่ครับไม่รู้เทคนิคนี้พอหลังเราเวล20แล้วนะครับให้ทำการมาตีค้างคาวในถ้ำนะครับค้างคาวในถ้ำพี่แนะนำแค่2จุดนะครับให้เดินเลยจุดนี้ไปก่อนนะครับจะมี2จุดนะครับผมก็มีจุดค้างคาวตัวนี้นะครับผมแล้วก็ค้างคาวตัวนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่สิต้องค้างคาวตัวนี้แล้วก็ค้างคาวตัวนี้ครับนี่2ตัวนี้นะสองตัวนี้นะครับให้ตีนะครับซึ่งเราจะได้ประมาณ2สกิลใส่เขาใช่ไหมช่วงแรกๆนะครับก็อาจจะไม่ตายนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนค้างคาวอาจจะไม่ตายนะครับเราอาจจะต้องแบบมีเก็บหน่อยนะครับวิธีการหลบค้างคาวนะครับอันนี้เทคนิคนะครับให้ทำการวิ่งวนอย่างเงี้ยครับเนี่ยวิ่งวนอย่างเงี้ยเพราะเรามีรองเท้าใช่ป่ะเราจะวิ่งเร็วเว้ยให้เราวิ่งวนอย่างเงี้ยครับพอเราเห็นไอ้ที่เราเก็บเกิดไอ้ไอคอนเราขึ้นมาครับให้ทำการวิ่งเก็บครับเนี่ยเดี๋ยวพี่สู้ให้ดูครับเนี่ยจะไม่โดนตีแล้วเว้ยให้ทำการวิ่งวนแบบระยะประชิดของเขานะครับเพราะค้างคาวเนี่ยจะมีการดีเลย์นะครับในการตีนะครับยังไงเราก็ไม่โดนนะครับแต่เรามีโล่ครับเพื่อกันพลาดไปแล้วเผื่อเราแบบพลาดไปโดนแล้วตายนะครับอันนี้พี่ก็เนี่ยเทคนิคในการใช้พี่ก็อย่าวิ่งอย่างเงี้ยเดียวนะครับเวลาสู้กับค้างคาวช่วงแรกค้างคาวเนี่ยก็แทบจะไม่มีโอกาสฆ่าเราได้เลยนะครับก็วิ่งไม่ต้องไกลมากขนาดนั้นนะให้อยู่ในช่วงที่มันแบบสามารถแบบค้างคาวตีเราไม่โดนนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถเดินฟินยาวๆได้แล้วนะครับเราก็อัสแตทไปนะครับจนเราเวลประมาณสัก30นะครับ30ถ้ารู้สึกว่า30แล้วฝีมือเรายังรู้สึกว่ายังไม่คล่องยังไม่โปรนะครับ40เลยก็ได้ครับตรงเนี้ยฟาร์มไปเลยครับเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้พี่แนะนำจริงๆนะว่าฟาร์มไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปสนอะไรมันมากนักนะครับเพราะว่าจุดต่อไปเนี่ยคือมันเป็นจุดที่แบบตีแล้วโอกาสตายเราเยอะครับเพราะอะไรนะครับเราไม่อัพเลือดเราไม่อัพเกาะไงพอเราไม่อัพเลือดไม่อัพเกาะโอกาสตายเรามันสูงมากๆนะครับนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าให้ฟาร์มจุดที่มันฟาร์มง่ายไปก่อนนะครับผมพี่ก็แนะนำนะ2จุดนี้นะครับฟาร์มใบนะครับจน40เลยแล้วกันพี่ตีให้นะ40พอ40แล้วนะครับผมสแตทเราเริ่มสูงเนาะอันนี้ก็คือพี่อันนี้พี่หมายถึงผู้เล่นใหม่เลยนะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ย30ก็พอแล้วครับก็คือมาตีเจ้าสลามขาวนะครับซึ่งสลามขาวเนี่ยเราก็ต้องมีเทคนิคในการตีนิดนึงนะครับคือจะทำแบบเดิมไม่ได้นะก็คือจะแบบอัพแล้วตีอัพแล้วตีอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีเลือดครับพอเราไม่มีเลือดเนี่ยเราโดนมันช็อตใช่ไหมให้ทำการอัพเมจิกลงเยอะๆครับลงเยอะๆแล้วให้ทำการสกิลแล้วเลือดเขาลดเยอะที่สุดนะครับมานานนะครับตอนนี้เราต้องมาตีจุดเนี้ยให้ถึง210นะครับ210แล้วนะแล้วก็ทำการลงเมจิกแบบรัวๆไปเลยนะน้องๆจะลงเท่าไหร่ก็ลงไปนะครับแต่ถ้ากลัวตายนะครับให้ทำการอัพเกาะนะครับกับเลือดไว้นิดนึงละกันนะครับแต่ส่วนตัวพี่เล่นไม่ได้สนใจครับตายก็ช่างผมแม่งฮะเพราะว่าเราจะมีจุดเซฟสปาวนะครับวิธีจุดขึ้นมาจุดเซฟสปาวเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ครับเราขึ้นมาตรงนี้นะครับพาไปจุดเซฟสปาวก่อนก็ขึ้นมาตรงนี้ครับจึ๊บจึ๊บป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 ึ๊บนี่นะครับให้ขึ้นทำการมานั่งนะครับให้ทำการนั่งครับตรงนี้ฮะเนี่ยเก้าอี้เนี่ยต้องโต๊ะไหนก็ได้นะครับให้นั่งนะครับถ้ากลัวว่ามันไม่เซฟนะครับก็นั่งให้มันหลายๆเก้าอี้หน่อยนะครับให้มันนั่งเนี่ยจึ๊บไปประมาณนี้นะมันนั่งแล้วมันจะเซฟตรงนี้นะครับให้เราสู้ได้เต็มที่แหละไม่ต้องกลัวตายนะครับลงมาปุ๊บก็มาสู้ครับของเราเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะและเราเนี่ยก็ตีตรงเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับถ้าไหวนะเดี๋ยวเทคนิคการสู้สลามหน่อยนะครับสลามนะครับวิ่งชิดคำแพงแล้วให้วิ่งดูนะครับถ้าเป็นจุดกลมๆเนี้ยให้หลบนะครับมันเป็นระเบิดซึ่งวิธีการหลบแบบกระโดดก็ได้ครับกระโดดหลบจังหวะที่มันพุ่งมาเพราะเรามีเกิร์บแล้วนี่พอเรามีเกิร์บที่มันสามารถคัดได้แล้วเราจะวิ่งเร็วมากๆเลยเนาะก็วิ่งดีๆแล้วกันนะครับก็ถ้าแบบพลาดตายแบบพี่ก็จะแบบ
สภาพเนี้ยนะครับแล้วถ้าใครนะครับคิดรู้สึกว่าเอ้ยพี่ผมตีมันไม่ค่อยเข้าเลยว่ะผมต้องการอย่างอื่นช่วยนิดนึงนะครับก็อ่ะอีกอันหนึ่งนะครับนั่นก็คือสกิลน้ำนั่นเองสกิลน้ำนะครับก็จะอยู่ช่วงเปิดเกมเลยนะครับให้เราไปหาร้านค้าขายเรียกว่าขายสกิลแล้วกันซึ่งราคามันเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2,000 นะครับโกนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไปเอามาได้นะอันนี้พี่ก็แนะนำให้ไปเอาพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะช่วงแรกๆเนี่ยมันจะฟาร์มยากนิดนึงให้เรามาซื้อสกิลน้ำแล้วกันนะการตายของเราเนี่ยมันจะตายบ่อยมากเลยนะต้องบอกก่อนนะแต่เกมเนี้ยมันตายแล้วมันไม่ลดสแต็กไงพี่ก็เลยไม่ได้สนใจครับว่ามันจะตายเยอะเท่าไหร่ครับเราก็ตายหาแต่หงไปเลยครับแบบพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากรีมานาหรืออะไรเงี้ยก็ตายครับเพราะเรามีเกิดไปแล้วแป๊บเดียวมันก็วิ่งถึงจุดแล้วใช่ไหมอ่ะวิธีการไปซื้อสกิลน้ำนะครับก็วิ่งตามพี่มาเลยนะซึ่งวิ่งมาปุ๊บชิดขวาไว้อย่างเดียวนะครับชิดขวาไว้อย่างเดียวนะชิดขวาไว้นะครับชิดขวาไว้นะครับชิดขวาไว้ฮะจึบพอเราเจอหมาเนี่ยแล้วหันซ้ายไปเจอสลามเนี่ยให้ก็ให้หันขวาพอจะถึงถ้ำเสร็จแล้วเนี่ยจะเจอไอ้พวกสลามอยู่นี้นะครับก็เดินหาขึ้นมาอีกนะครับจะเจอร้านค้าตรงนี้นะครับนี่สกิลน้ำจะอยู่ตรงนี้นะครับ 2,000 ให้ทำการซื้อมานะครับแต่ถ้าเงินเหลือนะครับก็ให้ซื้ออันนี้อันหนึ่งนะครับนั่นก็คือหิวเลือดอีก 2,000 นะครับอันนี้สอนนี้จำเป็นมากๆช่วงหลังๆนะครับแต่เลือดเนี่ยที่ไม่ให้อยากให้ซื้อเท่าไหร่เพราะว่าเราจะเล่นสายฟาร์มแบบรัดไงเราเลยไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเราแบบไว้ลงดันไว้อะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้แหละก็ซื้อไว้เลยนะครับพอเราได้มาแล้วนะครับมันก็จะฆ่าสลามง่ายขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมเพราะมันยิงสกิล100ใช่ไหมมานาเรามีอยู่210ใช่ป่ะล่ะก็ยิง1ครั้งแล้วก็ยิงไฟนะครับหรือไม่ก็ยิงไฟอย่างเดียวก็ได้นะครับสำหรับอันนี้เนาะก็ฟาร์มไปตรงนั้นน่ะไปจนถึง75นะครับผมช่วงประมาณ50นะครับวิธี50เนี่ยก็ดูนะครับว่าเฮ้ยเวลอาวุธเรา50หรือยัง50แล้วให้ไปทำการอีโวอาวุธเมดเรานะครับเพราะอีโวปุ๊บต้องพูดเลยนะว่าสลามจะกากลงเยอะมากๆนะครับเพราะว่าพาสซีฟของอีโวสายเวทเนี่ยก็คือจะลดเลือดยูนิตตัวนั้นลง 20% นั่นเองนะครับผมคราวนี้เราก็จะสกิลมันตายเร็วขึ้นมากๆเลยนะครับเวทอะไรเราก็จะแรงขึ้นพอสมควรนะพอเราไปเอาแบบคาร์ดิโอนะครับแค่นี้แหละครับก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการฟาร์มครั้งนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งช่วงเวลที่แบบว่าสามารถวันช็อตยูนิตได้นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะนั่นก็คือจะเป็นช่วงที่แบบว่าเราสามารถอัพค่าเมจิกนะครับผมนี่เดี๋ยวพูดหน่อยเมจิกเนี่ยถึง 1,650 หรือ680เนี่ยแหละเราก็อัพไปเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งกว่าเราจะถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราพี่คิดว่าเราพวกเราน่าจะคราฟไอเทมชิ้นนี้ได้แหละนะเราก็ไปคราฟไอเทมชิ้นนี้ก็สามารถไปดูคลิปเอาได้นะครับไอเทมไหนวะอันนี้น้ำไอเทมชิ้นนี้ครับนี่จะช่วยให้น้องเล่นง่ายขึ้นมากๆเหมือนกันนะครับผมเพราะมันจะเพิ่มมานาให้น้อง300มานาน้องก็จะมี500แล้วนั่นเองนะครับนี่อัพแค่20เองนะแล้วอัพไม่จิกไปครับประมาณ800นี่ก็ตีวันช็อตได้แล้วล่ะจริงๆอ่ะเพราะว่าวันช็อตด้วยสกิลน้ำนะอันนี้เราต้องวันช็อตกับสกิลน้ำก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคช่วง AFK ครับเป็นช่วงไฮไลท์นะครับเราก็จะตีอย่างเงี้ยวันช็อตไปปุ๊บอันนี้ไม่ตายใช่ป่ะเราก็ยิงไฟไปนะครับไม่ใช่800ก็น่าจะ 1,300 ป่ะอันนี้พี่จำไม่ค่อยได้นะพี่ฟาร์มไม่นานแล้วอ่ะคือเราต้องหาโอกาสวันช็อตมาได้นะครับอ๋อ900เลือดมัน990เนาะอ๋อพี่นึกแล้วทำไมมันถึงวันช็อตไม่ได้ลืมอีโวครับผมต้องอาวุธต้องเป็นอีโวก่อนพอเป็นอีโวแล้วเราสามารถวันช็อตได้เลือดมันจะเหลือนิดนึงนะลดมันจะลดมานิดนึงนะครับเราก็อัพไปเรื่อยๆนะครับจนถึง 1,700 นะครับช่วง 1,700 เนี่ยพี่บอกเลยครับเป็นช่วงที่เร่งเวลดีที่สุดแล้วครับเร่งเวลเร่งเงินที่ดีสุดและจะเป็นจุด AFK นั่นเองครับเดี๋ยวพี่จะพาไปนะครับจุด AFK นะ1,700เนี่ยอาวุธต้องอีโวนะซึ่งคลิปเนี้ยมันอาจจะไม่อีโวครับเดี๋ยวที่จะยัดขึ้นไปอีกอยากให้มันเกิน 1,700 นะถ้าพี่จะไม่ผิด 1,700 ก็จะ1,600 กว่าเกือบ 1,700 อ่ะ
อาวุธอีโวเนี่ยคือวันช็อตวันช็อตสลามได้ละด้วยสกิลไฟนั่นเองนะครับประมาณนั้นมั้งเนี่ยประมาณนั้นมั้งพี่จำไม่ผิดไม่ใช่อ่ะต้องอีโวต้องอาวุธอีโวแกก็ตายครับงั้นอัพขึ้นเหมือนพี่ขออัพขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาอาวุธอีโวมานะลืมนะครับผมไปนะครับเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงวันช็อตนะครับวันช็อตมอนนะมานาเราเนี่ยแนะนำนะครับถ้าไม่ได้อยู่จอให้อัพเกิน 1,500 แต่ถ้าอยู่จอนะครับไม่ต้องรีบอัพครับเก็บพอยต์มาอัพทีละขั้นเวลามานาหมดก็ค่อยมาอัพครับอย่างเงี้ยเนี่ยปุ๊บอ่ะไม่วันช็อตนะครับก็โยนสกิล2ไปด้วยนะเนี่ยมันจะตรงเนี้ยจะเป็นการที่แบบ AFK ได้ค่อนข้างดีครับเพราะว่ายูนิตมันเยอะมากๆเลยเดี๋ยวพี่ขออัพมานะเมจิกให้ถึงก่อนอันนี้ถ้าใครยังไม่ถึงก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะแต่ใครถ้าของถึงอะไรถึงแล้วก็มาทำได้นะครับอันนี้พี่ AFK นะครับพี่เนี่ยที่เห็นพี่มีเงินเป็นล้านนะพี่ก็ AFK จุดนี้แหละนะครับซึ่งมันจะมีจุดยืนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราขอลองหาวันช็อตก่อนอ่ะนี่ยังไม่วันช็อตเลยนะครับโอ้ยนานจังโอเคพี่อัพสัก700เลยแล้วกันนะครับสกัดเพราะว่าเราไม่ได้เอาอาวุธอีโวมาตีไม่เข้าเลยนี่อ่ะโอ้ถ้า700นี่คือมันก็เกือบไม่โอแม็กแล้วเนาะแต่ถ้าอาวุธอีโวเราก็ประมาณสัก130-140นะครับก็สามารถเอฟเคได้ละก็มายืนตรงจุดเนี้ยครับนี่ครับเนี่ยมันจะตีเรา2ทีใช่ไหมเราฆ่ามัน2ตัวแล้วใช่ไหมครับก็ทำการยืนตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดนะครับเราก็ตีนะครับและเดี๋ยวอีกตัวนึงก็จะเกิดนะครับกระเถิบมาให้มันตรงที่สามารถตีได้เนี้ยมันจะยืนเนี้ยครับแล้วเราก็จะตีสลับไปนานๆเลยนะยืนกระเถิบหน่อยครับนี่ตรงนี้น่าจะอยู่ตรงเนี้ยแหละเพราะเวลาเราตีเนี่ยหันหน้าเนี่ยมันจะกระเถิบตัวเราไปด้วยนะเวลาเราตีครับกระเถิบไปทางนี้ซ้ายหนึ่งทีนึงขวาทีนึงนะครับมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยวนไปวนมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราสามารถใช้ออโต้คลิกได้นะครับโดยการกดคลิกซ้ายตรงเนี้ยนะครับอยู่ที่นี่พี่ไม่ได้กดคีย์บอร์ดแล้วนะเนี่ยก็จะยืนตีอย่างเงี้ยไปทั้งวันเลยครับผมแต่ถ้าล้มหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเราตายเลยนะก็วางจุดดีๆหน่อยแล้วกันนะครับผมหรือถ้าเกมบักนะครับคือพี่ตียูนิตสลามอยู่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่าเกมบักอ่ะมานาเนี่ยเราไม่พอเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อัพนะครับซึ่งลืมอัพนะเราก็อัพไปด้วยแล้วกันนะครับถ้าอัพไปแล้วเนี่ยมันก็จะสบายละประมาณสัก 1,500-1,600 อ่ะครับสบายละนะครับแค่นี้แหละสำหรับ AFK นะครับผมแล้วก็จะแบบมีฟาร์มเงินฟาร์มของฟาร์มเงินฟาร์มเงินนะครับแล้วก็ฟาร์มตรงเนี้ยจนถึง170เลยนะครับไม่ต้องไปฟาร์มหมาให้เสียเวลานั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้านานก็ขอโทษด้วยนะเพราะบางอันเราก็อยากจะอธิบายแบบให้ละเอียดหน่อยเพราะหลายคนอยากรู้จุด AFK นะครับนี่แหละเป็นจุด AFK ที่พี่ AFK เป็นประจำนะครับส่วนถ้าใครมีมงกุฎอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะโอ้โห AFK นี้ได้ทั้งวันนะครับไม่ต้องห่วงนะยังไงก็รีมานาทันรีนั่นรีนี่ทันตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ทันถ้ามีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็แล้วแต่คนดูแล้วกันนะครับเป็นคนตัดสินคลิปนี้ไปละบายครับผม